านประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพระเจ้าของคนชอบธรรมเป็นพระศิลาซึ่งข้าพเจ้าหลายได้เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์เป็นโล่เป็นพลังแห่งความรอดของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่เป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนที่มีจิตใจที่สำนึกผิดพระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหลายขอบคุณพระองค์ที่ได้ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้าหลายด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์และด้วยความรู้จากข้อพระคำของพระองค์ข้าพเจ้าหลายจึงได้เข้าใจแล้วว่าเหตุใดจึงต้องขอบคุณพระองค์ในทุกกรณีพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าไม่มีใครเลยที่เข้มแข็งหรือดีพร้อมในสายพระเนตรของพระองค์เพราะต่างคนต่างก็มีความบกพร่องในฝ่ายวิญญาณบางครั้งบางคราก็ตกจากระดับอันควรขาดการยับยั้งชั่งใจจนกระทั่งได้ก่อคดีบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงขจัดและทำลายเชื้อบาปทั้งสิ้นที่เกาะแน่นในจิตใจโดยฤทธิ์พระฤทธิ์อันประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำในวันนี้ขอให้แผนงานและพระประสงค์ของพระองค์นั้นสำเร็จบนพื้นแผ่นดินที่ข้าพงศ์หลายได้อาศัยอยู่โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอให้เกิดการปลดปล่อยฝ่ายวิญญาณในทุกๆครัวเรือนที่ได้ยินได้ฟังคำพยานของพระเยซูและขอให้ความรู้ของพระเจ้าแพร่กระจายไปทั่วทุกๆแห่งหนที่มีผู้คนอาศัยอยู่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยเปลี่ยนวิกฤตที่ข้าพงศ์หลายกำลังเผชิญอยู่ให้เป็นโอกาสในการประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและขอให้ข้าพงศ์หลายมีประสบการณ์กับการอัศจรรย์ของพระองค์มากขึ้นในทุกๆวันด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน